ารย์เจมส์บอสวายโยควงคู่วิทยากรในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดรากฐานด้วยเศรษฐกิจ BCG เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆสำหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายหมู่ชื่อดังอาจารย์เจมส์คลอง6และบอสวายโยอโยสยาวัฒน์เพชร2วิทยากรมากความสามารถที่นำความรู้ในแพลตฟอร์มออนไลน์จับมือทำลงมือสอนในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ถือว่าเป็นโครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับผิดชอบและดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับการขายออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์เกียรติเสวตเมธิกุลรองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้จัดการโครงการนายสุชาติโชติรัตน์สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีเขต2นายปณทัศน์คร้ามไพบูลย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยก็เป็นเราเรียกว่าโครงการ U2T นะครับเป็นโครงการที่ทางกระทรวงอุดมศึกษานะครับได้มุ่งให้ทางมหาลัยเข้ามาช่วยเหลือชุมชนนะครับโดยมีเป้าประสงค์หลักก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นเป้าประสงค์หลักของโครงการนี้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเป็นไปตามหลักการของประชาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางมหาลัยเข้ามาช่วยกับชุมชนใช่ครับก็จะมีบางตำบลที่เราดูแลนะครับตอนนี้ก็เป็นตำบลบ้านหอยนะครับเรามีตำบลบุฟ้ายตำบลหนองแก้วตำบลหาดนางแก้วนะครับแล้วก็ตำบลหนองแสงด้วยนะครับก็แต่ละตำบลเนี่ยจะมีของดีของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องพยายามส่งเสริมแล้วก็พัฒนานะครับผลิตภัณฑ์นะครับให้มีมูลค่าสูงแล้วก็นำไปสู่การขายที่เป็นออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าไปช่วยทางชุมชนก็วันนี้ก็เราต้องเริ่มก่อนเริ่มปรับทัศนคติก่อนแล้วก็อย่างที่สองคือแล้วก็เริ่มแบบให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ก่อนว่า1 2 3ควรทำยังไงแล้วก็ควรกล้าแบบไหนแล้วก็ควรขายของไปในทิศทางไหนและวิธีไหนครับก็วันนี้ก็รับบทเป็นวิทยากร1แมตช์1แมตช์ก็คือเหมือนวันนี้ก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากให้พี่ๆในชุมชนหรือว่าในอบต.หรืออะไรก็ตามเงี้ยเหมือนแบบผลักดันให้สินค้าแบบโอท็อปของไทยเงี้ยให้แบบไปสู่แบบทั่วประเทศหรือออกนอกประเทศก็ยังดีเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือวันนี้แต่ละผลิตภัณฑ์ที่เราได้ฟังมาแล้วที่เราได้คุยมาเนี่ยคือมันแบบบางอย่างมันคือเขาตั้งใจทำนะคะแล้วเขาก็ใช้มือทำคือแบบเหมือนแต่ละชิ้นก็คือแบบออกมาจากในชุมชนจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราผลักดันไปแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นผลดีต่อจังหวัดต่อตำบลต่อตัวทุกคนด้วยก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอันแรกคือเราต้องสร้างความเข้าใจกับทางชุมชนก่อนนะครับว่าเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับมีมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดนะครับของหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลครับก็ต้องทำความเข้าใจว่าการจะไปสื่อสินค้าเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องสร้างความใจยันหนักเหมือนกันแล้วก็ทางมาลัยเองเนี่ยก็คือต้องเข้าไปช่วยเหลือองค์ความรู้นะครับที่ทางชุมชนเนี่ยต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากทำกันแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็คือประมาณเกือบ1ปีนะครับจนพัฒนาเป็นพัฒนาเป็นชุมชนที่รับการรับรองจากทางสำนักงานเกษตรอยากให้ฝากโครงการดีๆแบบนี้ก็คือง่ายๆนะครับโครงการนี้ก็คือเป็นเหมือนเราสร้างให้เขาแบบมีตัวตนในออนไลน์หรือว่าค้าขายผ่านออนไลน์เงี้ยเพื่อสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเกิดขึ้นนะคะในสมัยนี้จะบอกง่ายๆว่าการจัดกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมันยากนะคะการแบบออกไปขายในตลาดบางครั้งมันอาจจะยากขึ้นณตอนนี้คือเขาอยู่บ้านอาจจะได้มีรายได้จุนเจือแบบค่าข้าวค่าขนมให้กับลูกหลานอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าวันนี้ถ้าเราคนไทยช่วยกันบอกเลยว่ายังไงมันก็ต้องผลักดันไปถึงความสำเร็จของทุกตำบลทุกอำเภออยู่แล้วแน่นอนทุกจังหวัดด้วยซ้ำนะคะเผลอๆออกไปต่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราช่วยกันนะคะผลักดันโครงการแบบนี้นะคะให้ไปเขาเรียกว่าให้ไปกระจายกันทั่วประเทศและทั่วโลกก็ยังดีครับ
ก็ดีครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มผลิตต้นมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ให้กับชาวบ้านนะครับถือว่ามหาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากสุ่มไก่ที่เราทราบมาว่าจากใบละ100กว่าบาทตอนนี้ทางมหาลัยมาส่งเสริมเป็นลายสามเหลี่ยมนะครับสามารถจำหน่ายได้ถึงใบละ1,500ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จแล้วมหาลัยก็ยังคิดค้นอีกหลายๆแบบที่จะทำมูลค่าของไม้ไผ่ให้มีมูลค่ามากขึ้นก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่ชาวบ้านจะได้รับก็ต้องขอขอบคุณทางมหาลัยด้วยนะครับรู้สึกดีใจครับที่มาส่งเสริมของตำบลเราให้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายไปทั่วขอบคุณมากครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับรู้สึกดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะบอกต่อแล้วก็ทำให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าคนกลุ่มแม่บ้านนะสามารถไปต่อยอดแล้วก็คือมันเป็นความรู้ที่เขายังเขาเรียกว่าอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะมาแบ่งปันแล้วก็ทำให้เขาได้เข้าถึงในคลังความรู้ตรงนี้มันเจ๋งที่สุดอยากจะฝากว่าวันนี้นะครับมันสามารถทำได้ทุกรุ่นทุกวัยอยู่แล้วแค่เราต้องเรียนรู้สักนิดนึงแล้วก็แค่ฟังสักนิดนึงแล้วก็ลองทำแค่นั้นเองค่ะแล้วทุกอย่างมันจะขยายเขาเรียกว่าอะไรนะรายได้มากขึ้นกว่าเดิมThank you.